ครับสำหรับชุดนี้นะครับก็เป็นชุดเผาข้างนะครับเป็นเผาท้ายเป็นเปลืองท้ายเผาข้างนะครับแบบธรรมดานะครับตัวนี้น้ำหนักเยอะมากนะครับอยู่ประมาณ20กว่าโล30โลรวมทั้งหมดนะครับ28ถึง30โลตัวนี้เป็นเปลืองท้ายของรถไฟฟ้านะครับสไตล์จีนนะครับตัวนี้เป็นเปลืองท้ายด้านในตามนี้เลยนะครับท่านจะได้ตามภาพนี้ไปเลยนะครับก็คือเผาข้างปลายถึงปลายคือ105เซนนะครับ105เซนวัดตรงจะอยู่ประมาณ104เซนนะครับเวลาใส่ตัวใส่ดุมล้อไปแล้วนะครับวัดดุมล้อถึงดุมล้อนะครับดุมล้อถึงดุมล้อก็อยู่ที่ 98.5 นะครับ 98.5 นะครับหน้าแฟนดุมนะครับ 98.5 นะครับตัวเสื้อเผายาวสุดครับเสื้อเผายาว89เซนนะครับแล้วก็ตัวนี้จำปาตัวนี้จะเป็นจำปาขนาดเรียกว่า20มิลนะครับจำปาตัวนี้20มิลนะครับใส่จำปา20มิลนะครับจำปาที่เป็นดอกหรือว่าเป็นตัวเปลืองท้ายนะครับเป็นไอตัวอะไรอ่ะกากบาทย้อยกากบาทนะครับเวลาใส่ก็ใส่แบบนี้นะครับส่วนตัวที่ด้านข้างตัวนี้จะเป็นดุมนะครับดุมล้อตัวนี้ความโต14เซนครึ่งนะครับบา9เซนแล้วก็รูน็อตถึงรูน็อตนี่101นะครับ110นะครับ110ดุม110อันนี้เรียกว่าดุม110แต่ว่าหน้าแฟนตรงนี้ไอ้ตัวเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับล้อนะครับถ้าละท่านหาล้อไม่ได้หรือว่ามันผิดพลาดนิดหน่อยนะครับท่านก็ไปปาดใช้แท่งคึงปาดออกนะครับปาดออกหรือว่าทำนั่งล้อใหม่ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นเทปเปอร์นะครับเทปเปอร์นี่จะมีริมนะครับริมตัวนี้จะอยู่บนเรานะครับเผาข้างตัวนี้เรียกเผาข้างเปลืองท้ายเผาข้างนะครับใส่ริมใส่ล้อล็อกน็อตเสร็จก็ใส่เรียกว่าแบบเนี้ยตัวตะปูหรืออะไรก็ได้เหล็กเข้าไปเสียบเข้าไปงอไม่ให้มันคลายนะครับแล้วก็ในดุมนี่ก็จะมีแผ่นนี้นะครับดิสเบรกเราก็ใส่ดิสเบรกไปล็อกดิสเบรกได้เลยนะครับตัวนี้ล็อกดิสเบรก4รูแบบนี้เลยนะครับดิสเบรกใน1ชุดนี้นะครับก็จะมีที่เห็นนะครับก็จะมีดุมพร้อมดิสเบรกดุมพร้อมดิสเบรก2ข้างแบบนี้เลยนะครับชุดนี้มีดุมดิสเบรกมีใส่เข้าไปให้ตึงขันให้แน่นครับตัวนี้ต้องใส่ให้ตึงขันให้แน่นนะครับแล้วก็ใส่ริมตัวนี้นะครับริมแล้วก็ใส่ดิสเบรกแบบนี้ใส่นี่ใส่นู้นใส่ไม่ได้เดี๋ยวลองใส่ด้านนี้ดูดิชุดนี้นะครับท่านก็จะได้ไปดังนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นปั๊มนี่แม่ปั๊มนะครับแม่ปั๊มสำหรับเบรกนะครับดิสเบรกปั๊มแล้วก็มีต่อด้านข้างนี่นะครับเวลาใส่ก็ถอดสลักตัวนี้ออกนะครับวางลงไปบนนี้นะครับบนเบรกนี่ครับ
ใส่เบรกลงไปแล้วก็ล็อกน็อตตามนี้นะครับจะมีแหวนรองให้นะครับเดี๋ยวเราใส่ไปให้เลยนะครับในชุดนี้เราจะใส่ไปให้เลยกันพลาดกันท่านใส่ไม่ได้นะครับเราจะใส่ไปให้เลยในหนึ่งชุดนี้นะครับราคาก็อยู่ที่หน้าแผ่นปะหน้าของ YouTube นะครับใส่ให้เห็นว่าตัวนี้ใส่แบบนี้ตัวนี้เราจะใส่ไปให้พร้อมใช้นะครับเดี๋ยวเราขันน็อตให้แน่นใส่ไปให้พร้อมใช้เลยใช้ง่ายๆนะครับสะดวกความสะดวกของท่านผู้ใช้นะครับจะใส่ให้พอดีนะครับตามนี้นะครับหนึ่งชุดก็จะมีแบบนี้นะครับในชุดหนึ่งนะครับท่านสามารถสั่งเข้ามาได้นะครับตอนนี้เป็นพรีออเดอร์นะครับหรือจะเป็นพรีออเดอร์ก็ประมาณ2อาทิตย์นะครับถ้าสั่งเลยก็จะมีราคาก็จะสูงหน่อยนึงครับสำหรับชุดนี้นะครับเฟืองท้ายเผาท้ายเผาข้างของเอาไปทำรถนะครับสำหรับสร้างรถนะครับตัวนี้เป็นชุดหลังสำหรับสร้างรถตัวนี้น้ำมันเกียร์ยังไม่ได้ใส่ให้มานะครับน้ำมันในเฟืองท้ายยังไม่ได้ใส่นะครับส่วนตัวนี้จะมีน้ำมันมาให้แล้วนะครับเวลาจะใช้ก็แค่ถอดยางนี่แล้วก็คลายออกมามันก็จะปั๊มได้เลยนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานก็สามารถจัดได้เลยนะครับอย่างนี้เรายังไม่ได้ขัดให้แน่นจะขันให้แน่นก่อนส่งนะครับแล้วก็แพ็คอย่างดีชุดนี้ก็เป็นตามนี้นะครับ